ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะออมพิยดาทนไม่ไหวเผยสาเหตุแยกห้องนอนกับสามีเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดแสนจะอบอุ่นสำหรับออมพิยดาและคุณพ่ออาร์ตซึ่งมีน้องนาวาเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่งานนี้กลับมีประเด็นดราม่าที่สาวออมนั้นได้แยกห้องนอนกับสามีเพราะทางสามีมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคไซนัสจึงทำให้มีอาการนอนกรนถึงขั้นตนนอนไม่หลับและต้องคอยปลุกเขาตลอดคืนแถมลูกสาวน้องนาวาก็นอนกัดฟันกันทั้งคืนเช่นกันโดยสาวอ้อมได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้กลับมานอนแล้วค่ะนางไปรักษาสุขภาพการกรนของนางแล้วกรนน้อยลงอาจจะอากาศหรือเปล่าเพราะเป็นภูมิแพ้อยู่พักหนึ่งเขาไปหาหมอมาค่ะสรุปเขาเป็นไซนัสก็ต้องไปหาหมอมาเรียบร้อยเขาเป็นหนักเลยตอนนั้นเราก็ตกใจตอนนั้นเขาเป็นเยอะจริงเราก็ห่วงด้วยแต่ตอนนี้ดีขึ้นไซนัสก็ไม่เป็นแล้วแต่อาจจะมีหายใจแรงหรือกรนนิดหน่อยตามปกติผู้ชายตอนนี้แฮปปี้ค่ะ